ทีนี้มาดูกันเรื่องของโผลคอรามอเศรษฐาหนึ่งกันบ้างเอาแบบที่ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมคือล่าสุดกันทุกวันเลยนะคะในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างในส่วนของพักเพื่อไทยเองแน่นอนค่ะว่าคุณเศรษฐาน่าจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยขณะที่อีกคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นกําลังหลักสําคัญในการหาเสียงของพักเพื่อไทยแล้วก็รวมทั้งการเจรจาของพักร่วมด้วยอย่างคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะน่าจะไปนั่งอยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นั่นหมายความว่าอะไรก่อนหน้านี้มันมีโผล่ออกมาว่าพาณิชย์เนี่ยจะเป็นของคุณวราว่าคุณลูกท็อปอคุณลูกท็อปนี้แบบนี้อาจจะต้องย้ายนะคะซึ่งตามกระแสข่าวออกมาน่าจะไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เอาคุณภูมิธรรมก่อนอะนะคุณภูมิธรรมรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะก็เนี่ยค่ะก็เป็นตําแหน่งรองนายกและเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนะคะว่าน่าจะควบพาณิชย์ด้วยจากเดิมก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นคุณท็อปวราวุ์ นะคะจะมาอยู่พาณิชย์ก็น่าจะต้องย้ายไปอยู่กระทรวงพอมอแทนถามว่าแมมเรื่องของก่อนหน้านี้เนี่ยคุณภูมิธรรมก็มีกระแสข่าวว่าจะได้เป็นมอทอน,นึ่ง,งด้วยออไปคุมมหาไทยแต่ว่า มันตกลงกันไม่ได้ค่ะออแล้วที่สําคัญคือทางเพื่อไทยเองเขาก็น่าจะอยากได้การพัฒนาประเทศในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมทหนึ่งตกลงกันไม่ได้ม,มทหนึ่งจะเป็นของใครดีล่ะคะมทหนึ่งก็ต้องเป็นของบุคคลที่มีอํานาจในการต่อรองค่อนข้างเยอะ,ะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นพันธมิตรกลุ่มแรกที่มาเซเยสเพื่อที่จะมาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยนั่นก็คือภูมิใจไทยนั่นเองเอนะะนี่กระแสข่าวคนที่จะมานั่งเป็นม,มทหนึ่งนะครับ ไม่ใช่ใครที่ไหนคุณอนุทินชาญวิรกูลหลังจากที่เมื่อ4ปีที่แล้วเป็นหมอหนูอันนี้ก็อาจจะมาปะเป็นท่านท่านผู้ว่าหนูค่เออนะเพราะ<อ>ว่าคุมทั้งประเทศเลยอ่ออนะฮะว่าอย่างนั้นทีนี้สัดส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะท่านอื่นๆกันบ้างอย่างคุณคุณหมอชนน่าสีแก้วนะคะจากก่อนหน้านี้กระแสข่าวเรื่องว่าคุณหมอจะลาออกจากหัวหน้าพักกี่โมงยังไง เรื่องคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวว่ากันแต่ที่กระแสข่าวที่มาแรงกว่าในเมื่อเป็นคุณหมอใช่ไหมคะนี่เลยค่ะนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโผล่ออกมาแบบนี้นะคะอีกท่านหนึ่งค่ะก็ถือว่าเป็นหัวเรี่ยวเหวียแรงหลักของเพื่อไทยเช่นเดียวกันอย่างคุณประเสริฐจันทร์รัวงทองนะคะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะตามโผล่ที่ออกมาก็คือจะไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES นะคะครับ คมานาคมกันบ้างคุณดีมคมานาคมเดิมทีเป็นของภูมิใจไทยแล้วก็มีกระแสข่าวว่าภูมิใจไทยก็อยากจะได้เก้าอี้นี้ด้วยเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระทรวงเกรดเอแต่ว่าตกลงกันแล้วมาอยู่ในมือของเพื่อไทยและคนที่จะมานั่งก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งในบุคคลสําคัญในทีมเจรจานะอของทางพรรคเพื่อไทยก็มีข่าวว่าจะมานั่งกระทรวงคมานาคมซึ่งเดิมก่อนหนะ้านี้สมัยของรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ย คุณสุริยะก็นั่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแล้วก็สมัยที่เป็นทางไทยรักไทยคุณสุริยะก็เคยนั่งเขบา,านาคมมาก่อนแปลว่าหวนกลับไปนั่งตำแหน่งที่<ช>เคยบริหารอยู่แล้วด้วยนะคะขณะที่คุณสุทินคลังแสงค่ะตอนนี้โผล่ที่ออกมานะคะว่าจะไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะคะ อันนี้คนนี้นะคะก็น่าจะมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอ,อีกท่านหนึ่งกันบ้างที่เรียกว่าเป็นหัวเรียวหัวแรงในการหาเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอย่างคุณพวงเพชรชุนละเอียดค่ะคนนี้ก็ถือว่าเป็นแม่ทัพในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแม้ว่าในกรุงเทพก็จะได้มาเพียงแค่หนึ่งที่นั่งนั่นเองนะครับก็มีข่าวว่าจะมานั่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ไปดูกระทรวงกลาโหมกันไามดีกว่าว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยจะเป็นพื้นที่ใครแต่แต่ว่าที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเมื่อสักครู่ที่เราเห็นนะครับที่คุณเสถาลงพื้นที่ไปที่จังหวัดภูเก็ตที่พังงาคุณสุดาวันเนี่ยเดินประกบเลย mm hmm. เพราะเขามีชื่อว่าจะเป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุดาวันเนี่ยเป็นบุตรสาวของคุณวีรศักหวังสุภกิจโกศลน,นะครับเป็นแกนนําพักเพื่อไทยที่ย้ายมาจากภูมิใจไทยถือว่า เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญเลยนะของภูมิใจไทยแต่ว่าการเลือกตั้งทางนี้ย้ายมาอยู่กับทางเพื่อไทยแล้วก็สามารถคว้าที่นั่งในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมามาได้อย่างเป็นก่อเป็นกรรมได้ตามเป้าก็ส่งลูกสาวเนี่ยเข้ามาเป็นนี่ฮะว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะ ส่วนตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็คาดว่าจะเป็นคุณชูศักดิรินินค่ะที่เข้ามาดูเรื่องของกฎหมายนะคะคก็จะดำรงตำแหน่งในรองนายกนะคะคุณปานปรีมหิตทานุก,กรค่ะกำกับดูแลในด้านของ เศรษฐกิจนะคะคก็เป็นรองนายกเหมือนกันแต่ว่าเป็นฝ่ายเศรษฐกิจคุณชูศักดิ์ในเรื่องของรองนายกฝ่ายกฎหมายด้านของคุณสมศักดิ์เทพสุทินท่านนี้ตอนแรกนะที่ว่า,าจ,จะเป็นค a n ิเดตที่อาจจะไปเข้าชิงนั่งกระทรวงเกษตรหรือ,อไม่อย่างไรตอนน,นี้มันมีกระแสะข่าวมาตลอดนะว่าการที่มาเพื่อไทยแล้วก็ มีความคาดหวังว่าจะได้เป็นแกนนารัฐบาลและกระทรวงที่คุณสมศักดิ์อยากจะไปนั่งมากๆก็คือกระทรวงเกษตรและสากรณ์แต่ตอนนี้กระแสข่าวเป็นยังไงคุณหน่อยแน่นะก็ร้อยเอกธร,รมนัทพรมเผ่าในฐานะที่ก็เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแล้วก็มีที่นั่งที่แล้วก็เสียงโหวตมาถึง40เสียงเนี่ยนะคะคก็คาดว่าร้อยเอกธรรมนัทนะคะน่าจะได้นั่งในกระทรวงเกษตรและสากรณ์ค่ะก็เลยกลายเป็นว่า คุณสมศักดิ์เทพสุทินก็จะนั่งเพียงตำแหน่งรองนายกเท่านั้นแต่อ,อีกหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอันนี้เนี่ยก็เป็นที่ต้องน่าจับตามองเหมือนกันนะค,คือตามโผล่เนี่ยออกมาว่าก็เป็นสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการวางตัวบุคคลกันอยู่นะคะแต่ก็มีอีกหนึ่งกระแสข่าวเนี่ยที่บอกว่าตำแหน่งสําคัญนี้เนี่ยอาจจะตกเป็นของบิ๊กเล็กหรือพลเอกนัทพงศ์นาคพาณิชนะคะซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ